สวัสดีครับกลับมาว่ากันต่อนะครับจากเมื่อกี้นะที่เราสร้าง conditional formatting โดยการหาตำแหน่งของจุดตัดเช่นตรงนี้นะเราบอกว่าเป็นรหัส A006 เป็นเดือนกุมภาพันธ์หรือเดือนเฟบเราก็จะให้สีแถบสีมาปรากฏที่ตำแหน่งนี้นะที่ตรงกับรหัส006แล้วก็เดือนกุมภาพันธ์คือตรงนี้นะครับหรือว่าตรงนี้ถ้าเป็นเดือนอื่นนะครับเดือนมีนาก็จะใหแถบสีขึ้นที่จุดตัดในลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเราได้อธิบายวิธีการสร้างไปแล้วนะคือเราครอบตรงนี้นะเราเขียนสูตรฝังเข้าไปใน conditional formatting นะครับตรงนี้นะตรงนี้เราเขียนสูตรฝังเข้าไปนะจะนำออกมาให้ดูก่อนนะครับว่าเมื่อกี้สูตรที่เราเขียนลงไปนะครับมันเป็นแบบนี้นะครับคือว่าเราเอาตำแหน่งนี้ H3 กับ I3 ไปเชื่อมมันก่อนนะแล้วให้มันเท่ากับตำแหน่งของ B3 เชื่อมกับ C2 นะครับ B3 เชื่อมกับ C2 ตรงนี้นะ B3 เชื่อมกับ C2 นะครับแล้วก็เมื่อกี้เราตรงนี้เชื่อมกันนะเพื่อให้มันเท่ากับเพื่อจะมองว่ามันเป็นจริงหรือไม่นะครับซึ่ง conditional formatting เนี่ยมันเป็นอารีธรรมชาติมันจะล้อกันไปตลอดนะครับดังนั้นเราก็ต้องล็อกให้มันถูกซึ่งล็อกลักษณะนี้ถูกแล้วนะครับคือเราจะใช้คอลัมน์ B ไปอ้างอิงตลอดการและตรงนี้เราจะใช้แถวที่2ไปอ้างอิงตลอดการนะครับส่วนตรงนี้เราล็อกหมดเลยก็คือเราล็อกคู่นี้ก็คือเราจะอ้างอิงจากตำแหน่งนี้ตลอดการนะครับทีนี้ conditional formatting นะครับมันจะให้ผลตามเงื่อนไขที่เราเขียนต่อเมื่อมันเป็นจริงหรือเป็น true นะครับตามที่เราเข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าตรงนี้ถ้ามันให้ผลเป็นจริงนะเป็น true เราก็จะได้ format ตามที่เราเขียนขึ้นมาตามที่เรากำหนดขึ้นมาถ้าเกิดเป็น false format นั้นหรือว่าเงื่อนไขนั้นก็จะไม่เกิดนะครับซึ่งตรงนี้อ่ะมาดูตรงนี้นะผมเอาสูตรเนี้ยมาวางตรงนี้แทนนะดูนะครับมาวางตรงนี้แทนซึ่งมันจะเป็น array ในลักษณะมันจะล้อตามกันนะครับผม copy สูตรนี้ไปทั้งหมดเหมือนกับ conditional formatting ซึ่งมันจะล้อกันเองโดยอัตโนมัตินะครับท่านจะพบว่าตรงนี้มันเป็น true มันก็เลยขึ้นนะครับขึ้นค่าของ conditional formatting ขึ้นมานะครับเอาใหม่นะลองคลิกตรงนี้ดูนะแจนเห็นไหมค่าตรงนี้เป็น true เป็นจริงก็เลยขึ้นมาว่าตำแหน่งของรหัส A04 กับเดือนแจนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่า A04 กับเดือนเฟบนะครับ A04 กับเดือนมาร์ชหรือเดือนมานะ A04 กับเดือนเมษายนอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งสูตรที่เราเขียนตรงนี้ถูกต้องนะครับและการแสดงผลของอาร์เรย์ก็จะเป็นแบบที่แสดงให้ดูนี้นั่นเองนะครับจะได้เข้าใจตรงกันนะว่าทำไมมันขึ้นได้นะเนื่องจากว่าพอเราเขียนสูตรแค่ตำแหน่งเดียว conditional formatting ที่เราไปครอบไว้มันก็จะล้อตามกันหมดนั่นเองนะครับก็เป็นเช่นนี้แหละสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ